กินเหล้าเมาแล้วอ้วกเลยเหรอเปล่าเล่าเห็นมึงอ่ะอ้วกไปเลยงั้นไปเลยมาแล้วอ้วกกลับบ้านไปเลยอะไรเนี่ยฮะไป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 นี่แขกยังไม่มีเลยฮะบอกแล้วให้ซ้อมให้ซ้อมทำไมแกไม่ยอมซ้อมให้นางมาซ้อมฉันก็ซ้อมทุกวันนี่ลีลาการเต้นนี่นะมันต้องให้พร้อมเพียงกันอย่างที่พี่สอนไว้จำได้หรือเปล่าจำได้ลีลาการเต้นอ่ะเห็นโบแดงชูมือกันแล้วชูสูงโอ้โหนี่มีเวลาว่างก็ถอนซะบ้างนะต่อยนี่สาขาย่อยใช่ไหมจ๊ะแหมสำนักงานใหญ่นี่เพียบเชียวถอนมั่งถอนมั่งรู้ไหมเฮ้ ถ้าอยากจะเต้นเก่งนะต้องดูคนนี้เลยใครสีทองสีทองเขาเต้นเก่งมากรู้ไหมปรบมือให้กับลูกทุ่งสาวเสียงอ่อนสีทองดูเขาดูเขาเต้นดีใช่ไหมสีทองอะไรเหรอจะกินแขกเหรอฉันเรียกเกียงคนเราเกิดมาเป็นนางโชว์อ๋อลิปซิงตรงนี้เหรอใช่ไหนๆเราลิปซิงใครจะร้องนะสองมือกราบลงที่ตรงนี้แทบบาดย่าย้านย้านย้านสีทองก็สอนได้จำเลยนี่ดูพี่เมานี่พี่เมาจะสอนให้แต่ลองร้องสิมือกลางเฮ้ยเมื่อไรจะร้องทีแล้วกราบนานโอ้ต้องกราบนานหรอกนานนานมาหาย่าสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อมาดูแล้วสีทองสีทองหุ่นมากสีทองมันยิ่งตลอดเนี่ยนี่เธอก็ไม่มีสิทธิ์จะมาว่าฉันได้นะสีทองอ้าวไม่มีได้ยังไงนี่เป็นเจ้าของมาฉันไม่เจ้าของมาผู้เจ้าของบาแต่อีกแค่เป็นเมียเก็บเจ้าของบานี่เธออย่าลิกกับฉันนะฉันตบไม่เลี้ยงเลยนะอย่านะอ้าวพี่พูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะพี่ดูถูกฉันเหรอพี่กล้าพูดกับฉันอย่างนี้เหรอพี่เฮ้ยอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเชื่อสิพี่คงไม่รู้จักว่าฉันเป็นใครพี่คิดถ้าเป็นแม่น้อยจะไม่มีเป็นยาเหรอพี่ยาพี่พี่ทองไม่เอาหน้าเรามีอยู่ด้วยกันเราต้องรักกันรู้เปล่ารู้นี่เป็นแม่หนูอ่ะทำไมว่าเพราะว่าหนูเป็นแม่น้อยอ่ะไม่กูไม่ใช่เป็นใครฮะใครว่าไม่ได้อ้าวถ้าถึงขนาดนี้ฉันก็ไม่เอาพี่ไว้หรอกนี่จะไล่ฉันเหรอสีทองอ้าวใช่สิไม่อยู่อยู่แล้วคนอย่างฉันอยู่ทะเลาะเบาะแว้งกันห่างกันจะคนหนึ่งไปโธ่คิดว่ามีร้านเดียวไงไม่อยู่แล้วนี่มามึงอยู่ที่นี่นะคนเดียวไม่ได้หรอกมึงมีคู่ทะเลาะไปไปกับกูดีกว่าเชื่อดิไปไปมึงอยู่ร้านมันเลยไปไปพี่เมาพี่มาโธ่คิดว่าไม่มีจะอยู่ไม่ได้โธ่คนเดียวเล่นคนเดียวกินคนเดียวเด็กรับรถไปไหนหมดอ่ะสีทองเอ๊ะปล่อยให้เสียถือกุญแจรถไว้ได้ยังไงอ่ะฮะโอ้โหกุญแจรถเหรอคะเฮียใช่โอ้โหเสียรู้อยากเห็นรถจังเลยวันเนี้ยเสียเตรียมตัวมาเที่ยวเต็มที่หรอเอาละสีทองอยากได้อะไรก็บอกเสียวันนี้เสียพกเงินมาเป็นตั้งอืมใช
ชอบโดเรมอนหรือว่าชอบชินจังล่ะเสียรถเบนซ์มาเหรอคะรถเบนซ์เสียไม่ขับแล้วเสียจอดไว้อย่างนั้นแหละมีหลายคันเมื่อเที่ยงนี่เสียก็เพิ่งถอยรถมาอุ้ยป้ายแดงเหรอคะเสียขับเลยเลยถอยกลับมาแล้วร้านเดี๋ยวเอาผ้าเย็นมาให้เสียอ้าวได้ได้ได้มีแก้วสักใบไหมมีค่ะเดี๋ยวเสียจะจิบเหล้าซะหน่อยนึงมียี่ห้ออะไรบ้างอ่ะโอ้มีทุกอย่างเลยค่ะเสียเสียจะเอายี่ห้ออะไรดีล่ะคะไม่ต้องหรอกวันนี้เสียเตรียมเสียมาเคาะขอแก้วเป็นเป๊กๆเลยคนรวยเขาชอบทานอย่างนี้สบายค่ะจ้าโอ้โหต้องเมาก็น่าดูสิเสียน้องสาวมาครับผมเป็นใบ้พูดไม่ได้โอ้อุดหนุนหน่อยครับน่าสงสารเด็กสมัยเนี้ยขาดความอบอุ่นอ่ะพอไหมลูกไปไปขอบคุณครับเออเฮ้ยเมื่อกี้สีทองทำเสียงผู้ชายเหรอไอ้นั่นมึงพูดฮะเอ้ามันบอกมันเป็นใบ้มันไม่บอกใบ้บอกเฉยเนี่ยสมัยเนี่ยหลอกกันง่ายต้มกันง่ายค่ะอ่ะจิบเบาๆนะกินไม่ค่อยเป็นเสียแม่บรรยากาศร้านนี่เสียบอกตรงว่าผิดกับร้านเสียเยอะนี่ถ้าเป็นร้านเสียนะหรูหรากว่านี่ค่ะเฮ้ยเสียเป็นไรคะเสียเจ้าเข้าโทรศัพท์เสียมาฮะเสียเปิดระบบสั่นไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเสียงดังไม่รับไม่รับหรอคะเมียเสียตอนนี้อยู่ในปั๊มจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวกลับจ้าโหยาวเสียทำเหมือนเสียมีเรื่องอยากคุยนิดนึงมีรถขับหรือยังเนี่ยยังอยากมีไหมเสียอยากมีรถขับยังตั้งใจเก็บเงินนะอย่าเที่ยวนะกับเพื่อนกับฝูงกับเพาๆบ้างนะมีผัวยังเนี่ยเคยมีโอ้แต่เลิกกันแล้วเสียหมดไปเยอะเราไม่รู้ได้ไงหมดไปร้านกกหูยังไม่ได้ดมเลยถ้ามีผัวจะมาร้องเพลงได้ไงเออนะขอให้สีทองไม่มีผัวเถอะสีทองอยากได้อะไรเนี่ยเสียจะทุ่มให้หมดเลยจริงไหมเสียเพราะว่าเสียรักสีทองไงนี่มาชื่นใจเขาเสียนะอืมจ้ะนี่ใครอ่ะมอไซค์ที่มันรับสีทองมาจังอ่ะนี่ถามที่คิ้วมันหรือสะพานพระรามเจ็ดมาใหม่อ่ะพี่กลับฝ่าบ้านกลับดิกลับไงลูกร้องกันน่ะใครน่ะกุ้ยที่ไหนอ่ะมอไซค์ปากซอยใครอ่ะร้านอาหารเขาออกใหญ่โตเนี่ยคุณแต่งตัวอย่างนี้ขึ้นร้านอาหารเหรอทำไมผมมาตามหาเมียผมเป็นไรผิดอะไรนี่ไปเลยไปเฮ้ยอย่าชี้หน้าทำไมไอ้กุ้ยออกไปข้างนอกใครกุ้ยนี่เมียวัวเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดรักชีวิตแล้วก็ออกไปเดี๋ยวนี้ใครออกไปงั้นตายเลยเฮ้ยวันนี้ไม่อยากมีเรื่องเว้ยเอาปืนไปทำไมพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ไหมลูกผู้ชายที่ไหนที่ห้างเซ็นทรัล11 โมงเช้าเจอกันร้านดอกหญ้าคนละเล่มนี่เหรอหนังสือหนังสือว่าข้าเนี่ยชอบอ่านหนังสือเฮ้ยพี่เถียงกลับบ้านดีกว่าพี่อย่าเล่นลิ้นบอกให้กลับบ้านไปไม่ไปไม่กลับพี่เสี่ยเขามีปืนเองคิดว่าเองมีปืนคนเดียวงั้นเหรอน้ำหน้าอย่างเองจะเอามาจากไหนเอา
ใครอยากจะอยู่กับเมียของข้าเนี่ยก็ต้องมีชีวิตอยู่เท่านั้นเว้ยงั้นแลกกันด้วยลูกปืนไอ้น้องอ่ะได้ไอ้ปัญญาหอดแลกกันด้วยลูกปืนมาลูกปืนมาแลกมันลูกโง่งี้ไม่เอาหรอกแลกกันด้วยชีวิตอุ้ยกินยากอุ้ยอุ้ยเก็บไปเสียลูกปืนหมดข้าเสียท่าเองแล้วล่ะลูกปืนทั้งหมดซะแล้วคนอย่างข้าล่ะก่อนข้าข้าสิข้าไม่ยอมฆ่าคนที่เสียเปรียบข้าหรอกเว้ยงั้นแล้วล่ะก่อข้าจะสู้กับเองอย่างลูกผู้ชายข้าจะไม่ยอมรังแกคนที่ไม่มีทางสู้เอาสิวะมือเปล่าต่อมือเปล่าสุดท้ายมันก็ตกมาเป็นของข้าเหมือนพี่จะตายใช่ไหมรู้ตัวเนี่ยโอ้ยพลาดอยู่นัดนึงโอ้ยมึงใจดำมากเลยเนาะตายละให้กูไปเถอะกูจะเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งเสียข้าคนตำรวจเฮ้ยเสียให้ตังค์ใช้อยู่ฟ้องตำรวจเมียเสียไม่เป็นไรอยู่นี่ไปนะเดี๋ยวไปอยู่บาเซียไปไปบาเซียถึงแล้วเหรอเสียถึงแล้วถึงแล้วเอ้าก็อยู่ติดกันนี่แหละมองไม่เห็นเองมองไม่เห็นทำไมเร็วอย่างนี้อ่ะเด็กๆเด็กๆมาโชว์หน่อยดิเอ๋นองคาเฟ่เห็นไหมจำเลยเนี่ยเต้นไม่เคยรู้จังหวะเลยอายเขาไหมเนี่ยฮะอายเขาไหมเนี่ยอายใครคะมาทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะก็หนูสอนมันเต้นเราไม่ยอมเต้นแทนหนูค่ะ4ปีกว่าเต้นอยู่ 2-3 สเต็ปเนี่ยหนูเพิ่งอยู่กับเสียเมื่อวานนี่เองขอโทษเสียจำผิดไม่เป็นไรหรอกถ้าเต้นกันอย่างนี้แล้วก็ออกจากร้านเสียไปอะไรแล้วไปอยู่ร้านอื่นนี่เสียพูดให้เสียพูดไม่ถูกนะครับนี่กล้าเถียงเสียเดี๋ยวนี้ไม่ได้เถียงเสียหรอกเถียงอะไรอ่ะอยู่กรี๊ดค่ะเสียบอกคนนี้ก็ได้ทำไมต้องอย่าเถียงอาชีพหนูลิปซิงหนูต้องลิปซิงตลอดอย่าโม่แต่เล่นลิ้นอยู่เลยกลับไปซะอีเมาได้คนอย่างเมาแล้วกลับได้อยู่แล้วไม่อยู่ก็ได้ล้างกระจกกระจกไปอย่าให้เจอเนี่ยเสียหนูก็แจ้งตำรวจดีกว่าไม่เสียอย่างเงี้ยโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาเลยอย่าไปอยู่อีโง่โทรศัพท์อยู่นี่โทรศัพท์ตำรวจครับตำรวจไม่ได้ตำรวจอะไรล่ะอะไรขอออกไปแล้วครับตำรวจนี่ครับอะไรหาเรื่องอะไรครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับหาเรื่องเฮ้ยหาเรื่องไปทำอะไรเขาผมโทรแจ้งไอ้บ้าใครโทรแจ้งผมโอ้ขอโทษทีมีปัญหากับคนนี้ป่ะไม่ได้ตบตีกันด้วยเขาทำไมอ่ะผมทำอะไรที่ไหนล่ะครับขอโทษครับเดี๋ยวฟังมันเลยหน่อยแต่เมื่อกี้เต็มที่เลยมีเสียงอะไรให้พี่แม่แบบประหลาดประหลาดเลยเดี๋ยวพี่ขอสักเสียงนึงแล้วกันเอาลองไม่ต้องลองเอาจริงเลยเอาละถ้ามีปัญหากันอย่างนี้ผมว่าคุณสองคนไปเจอกันที่โรงพักดีกว่าโอ๊ยเฮ้ยเมาเอาล่ะจะไปหรือไม่ไปจับไปโรงพักค่ะถ้าไม่ยอมก็ต้องจับไปทั้งหมดนี่แหละครับมาจับผมได้ไงจับไปเลยฮะฉันไม่ยอมฉันไม่ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไม่เจออะไรอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยไปดิไปไปกันทั้งหมดเลยเอาล่ะพวกคุณมีความผิดต้องไปตกลงกันที่โรงพักคุณเข้าใจป่ะเอาล่ะผมผิดอะไรเมื่อใครมาสั่งคุณเนี่ยผิดอะไรเนี่ยไม่รู้ฟ้องนายก
นายกไหนกันเนี่ยนายกสมาคมตลกพี่เป็ดเชิญยิ้มก็ได้อย่าให้เสียเห็นหน้าอีกไม่อยู่ได้ล้างกระจกกระจกเนี่ยไปไปมาชิบจอยลงเท้าอีกแล้วถามเลยเธอน้ำหน้าอย่างพวกแกออกจากร้านนี้จะไปอยู่ร้านไหนกูใช้ผัวกูขี่สำล้อชนร้านมึงอ้าวไอ้เดี๋ยวพาไปหาพ่อไปอยู่บ้านกับพ่อไปรู้จักพ่อก่อนมาเดี๋ยวไปบ้านไปไปหาพ่อไปดีค่ะก็มาสิลูกแฟนเพิ่งรู้จักกันกินข้าวไม่เห็นมีกลับอ่ะพ่อก็รอกลับอยู่พอดีพวกเองมากูกลับก่อนนะเฮ้ยรอกับข้าวไม่รอกลับข้างในก็ซีอุยชื่อเล่นชื่ออุยชื่อเล่นชื่ออุยชื่อจริงชื่อจริงซีอุยนี่ลูกชายคนโตไอเออุยเอซีอุยซีอุยที่กินไส้คนกินนั่นแหละเที่ยวเนี่ยพ่อว่ากินดิบไม่ได้ลูกเองเอาเวฟหน่อยเลยคุณเวฟแล้วเอาเวฟได้พ่อใส่เวฟใส่ซอสใส่อะไรนะปรุงให้เรียบร้อยแล้วพ่อเอ้ยเอาเวฟมาเอาคนเวฟเหรอพี่อุ้ยไม่ใหญ่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับสองพ่อลูกตระกูลอุ่ยสั่งเด็กๆให้ยกเตาไมโครเวฟยักษ์มาตั้งเดี๋ยวจะอุ่นคุณส้มให้สุกแล้วรับประทานพร้อมกันตามดับเบิลยูอุ่ยไปกินด้วยป่ะดับเบิลยูอุ่ยเรียกน้องเล็กสมาชิกในครอบครัวมาเสิร์ฟด้วยครับเดี๋ยวจะมากินพร้อมกันให้อร่อยไปเลยไม่เอาหรอกไม่อยากกินคุณส้มพยายามวิ่งหนีครับแต่ไปไม่รอดถูกจับเข้าไมโครเวฟยักษ์จนได้เข้าไปเข้าไปเวฟให้มันสุกๆหน่อยเขากี่องศาเซลเซียสเขาเรียกฟาเรนไฮต์ความร้อนเขาเรียกฟาเรนไฮต์อ๋อเหงาแล้วเริ่มระอุแล้วเอาละเดี๋ยวพ่อโอ้โหควันฉุยเลยครับคุณผู้ชมท่าทางจะสุกได้ที่กำลังกินโอ้โหพองฟูน่ารับประทานมากทีเดียวบอกแล้วอย่าใส่แป้งฟูมากก็กินก่อนเลยจะกินใช่ไหมและในฐานะอาวุโสที่สุดครับพ่อซีอุยได้รับประทานเป็นคนแรกอ้าวแต่ใครจะกินใครล่ะเนี่ยทีนี้ยังไงก็เอาตัวให้รอดนะคุณมัม